มาริทย้ำรัฐบาลแพทองธารมุ่งเข้า OECD เป็นสะพานเชื่อมประเทศกำลังพัฒนาการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 18:26 น.มาริทย้ำรัฐบาลแพทองธารมุ่งเข้า OECD เป็นสะพานเชื่อมประเทศกำลังพัฒนาเผย TDRI คาด GDP โตเพิ่ม 1.6% ปฏิรูปประเทศเทียบมาตรฐานสากลยืนยันหวังเข้า BRICS เร็วที่สุดปัดแบ่งกลุ่มการเมืองแต่ร่วมมือเวทีต่างๆเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวันที่31ตุลาคม67นายมาริทเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนณกระทรวงการต่างประเทศภายหลังกิจกรรมการเปิดตัวกระบวนการหารือเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา Organization for Economic Company Operation and DevelopmentOECD ของไทยร่วมกับนายมาทิอัสคอมมันเลขาธิการ OECD นวิเทศสโมสรเมื่อวันที่30ตุลาคม2567นายมาริทกล่าวว่าเลขาธิการ OECD ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเริ่มกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของไทยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมูลนิธิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกกร.และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความเห็นและสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าเป็นสมาชิกของไทยตลอดจนรับทราบความพร้อมและข้อจำกัดของไทยต่อการเข้าร่วมกระบวนการเป็นสมาชิกด้วยทุกภาคส่วนทั้งนายกรัฐมนตรีแพทองธารและผมย้ำเจตนารมณ์ที่สำคัญว่าเราต้องการเป็นสมาชิกของ OECD และย้ำผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับและสิ่งที่ OECDจะได้รับจากไทยเช่นกันนายมาริทกล่าวต่อว่าผลประโยชน์ที่ไทยและ OECD จะได้รับคือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI คำนวณว่าการที่ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD จะทำให้ GDP เติบโตถึง 1.6% เพราะสามารถเพิ่มการแข่งขันของภาคธุรกิจก้าวข้ามกับดักการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและยกระดับชีวิตของประชาชนเพราะไทยต้องปฏิรูปทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยมาตรฐานตัวชี้วัดการปฏิรูปประเทศนี้ทั้งนี้การเข้าเป็นสมาชิก OECD ต้องมีการรับรองตราสารกฎหมายบางประการทำให้ประเทศไทยมีความชัดเจนโปร่งใสและมีมาตรฐานมากขึ้นยกระดับคุณภาพทั้งหมดและกฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนายมาริทกล่าวต่อว่า OECD เห็นความสำคัญของไทยจึงต้องการให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอดีต OECDมักถูกพูดถึงว่าเป็นกลุ่มของคนรวย Rich Man Club โดยประเทศพัฒนาแล้วแต่พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็ต้องการขยายกรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยและประเทศอื่นประเทศไทยเองต้องการมีบทบาทขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนามีสิทธิมีเสียงกำหนดทิศทางของโลกและให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถกำหนดระเบียบโลกได้มากขึ้นสิ่งที่หลายคนเคยมองว่า OECD คือกลุ่มของคนรวยตอนนี้ไม่ใช่กลายเป็น OECD ต้องการขยายขอบเขตการพัฒนามาตรฐานให้ครอบคลุมมากขึ้นไทยสามารถพูดให้เขาเห็น
และนำคุณค่าสำคัญอย่างมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีที่สุด Best Practice ไปส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาเห็นความสำคัญเข้าร่วมมาตรฐานสากลมากขึ้นและประเทศกำลังพัฒนาก็มีคุณค่าและวัฒนธรรมเราจึงจะให้ OECD ต้องฟังในกลุ่มประเทศพัฒนาเช่นกันเราเป็น Bridge Builder เชื่อมต่อไปยังกรอบความร่วมมืออีกหลายกรอบเช่นอาเซียน BIMSTECAPEC และ ACD ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งนี้นายมาริทยังตอบสื่อมวลชนเกี่ยวกับเงื่อนไขภายในประเทศต่อการเข้าเป็นสมาชิกของไทยว่าไม่มีความยากลำบากเพราะต่อให้ไม่มี OECD ไทยก็มุ่งไปสู่ความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วและเราต้องพัฒนาและปฏิรูปประเทศให้อยู่ดีกินดีมากขึ้นส่วนประเด็นระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมกลุ่มตามเป้าหมาย5ปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นนายมาริทตอบว่ากระทรวงการต่างประเทศดูในเรื่องนโยบายการวางแผนว่าจะกี่ปีขึ้นอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ได้กำชับให้กระทรวงร่วมมือผลักดันเป้าหมายภายในระยะเวลาที่หน่วยราชการกำหนดกระทรวงการต่างประเทศช่วยเขาผลักดันและเติมเต็มส่วนที่ขาดเพื่อให้เกิดโดยเร็วที่สุดซึ่งจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับหน่วยราชการรวมถึงภาคประชาชนนอกจากนี้นายมาริทชี้แจงถึงการสมัครเข้าร่วมกลุ่ม BRICS พร้อมกับกระบวนการเข้าร่วม OECD ว่าทำได้เลยชี้แจงหลายครั้งแล้วว่าการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศต่างๆนั้นไม่ใช่แค่ BRICS หรือ OECD เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเรามองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไม่ได้เป็นการรวมกลุ่มทางการเมืองคุณจะมีความขัดแย้งใดๆก็เป็นเรื่องของคุณแต่ไทยมองกรอบต่างๆเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมประเทศสมาชิกได้มีโอกาสมานั่งถกเถียงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่นำไปสู่การแบ่งแยกกลุ่มการเมืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวขณะเดียวกันนายมาริทยังตอบชี้แจงถึงความคืบหน้าการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS ว่ายังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ BRICS มีขั้นตอนเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนต่อไปแต่เท่าที่ทราบกันนั้นเป็นข่าวจากสำนักข่าวจึงยังไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามไทยต้องการเป็นสมาชิกแน่นอนเร็วที่สุดขึ้นอยู่กับขั้นตอนซึ่งต้องเคารพขั้นตอนที่เขามีอยู่ไม่ว่าเป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกรีวิวที่จริงใจเบียร์เดอะวอยซ์ผิดหวังหนังตัวเองสงสารนักแสดงที่ตั้งใจเล่นบันเทิงวันที่1พฤศจิกายน2567 14:35 Bear The Voice รีวิวหนังตัวเองรับผิดหวังมากสงสารนักแสดงที่ตั้งใจเล่นเข้าใจคนดูเสียตังค์ออกมาด่าต้องยอมรับความจริงเพิ่งจะไปร่วมงานรอบกาล่าภาพยนตร์ที่ตัวเองร่วมแสดงล่าสุดเบียร์ภัสรนันท์หรือเบียร์เดอะวอยซ์ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวร่ายยาวรีวิวฟาดหนังเรื่องดังกล่าวด้วยความผิดหวังอย่างมากทั้งที่ตอนอ่านบทรู้สึกน่าสนใจรวมและนักแสดงคนอื่นตั้งใจเล่นกันอย่างเต็มที่โดยระบุว่าหนังที่ไปเล่นล่าสุดก็คือตอนได้รับบทก็รู้สึกว่าน่าเล่นนะถ้าถ่ายและตัดต่อถึงถือว่าน่าดูเลยทีเดียวแต่วันที่ได้ดูรอบสื่อขอบอกตรงๆแล้วกันว่า
ผิดหวังมากๆเพราะส่วนตัวเบียร์ตั้งใจแสดงทำความเข้าใจตัวละครตั้งใจซ้อมบทแต่พอได้ดูตอนตัดต่อออกมาจริงๆก็ได้พบว่ารายละเอียดที่ควรมีก็ได้ถูกตัดออกไปเยอะการดำเนินเรื่องก็แปลกๆมันดูไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นใครเกี่ยวกันยังไงงงไปหมดนี่ยังไม่พูดถึงซาวหนังนะดูแล้วต้องขมวดคิ้วตั้งแต่ต้นยันจบเลยถ้าใครได้ดูจะรู้ว่านักแสดงแต่ละท่านมีความตั้งใจทุกคนเบียเห็นแล้วและยิ่งคนที่เสียเงินไปดูคือด่าเลยก็ต้องยอมรับความจริงเบียเองก็ได้แต่บอก FC ตัวเองว่าถ้าไปดูก็อย่าคาดหวังอะไรนะถ้าจะดูก็ไปดูการแสดงไปดูเบียในบทบาทอื่นก็พอตอนได้รับบทมันน่าสนใจนะคะน่าเล่นพอประมาณเลยแต่ไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ขนาดนี้บอกตรงๆว่าตัดต่อออกมาแบบนี้สงสารนักแสดงที่เขาเล่นอย่างเต็มที่จริงๆค่ะเมียถือว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์แล้วกันยังไงก็ไม่ค่อยได้รับงานแสดงเยอะอยู่แล้วปลายเดือนหน้าเพลงก็ออกแล้วทำงานของเราต่อไปฮะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเบื้องหลังโดยเฉพาะส่วนที่เบียร์ได้พิมพ์ไปขอให้อนาคตทำได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่รอบนี้ผิดหวังจริงๆค่ะจริงไม่จริงก็ตามที่คนที่เสียตังไปดูแล้วออกมาวิจารณ์ตามจริงนั่นแหละค่ะขอบคุณที่มา FB Miss Quit Beer